ก็เราเอาไฟฟ้าจากเครื่องช็อตยุงเนี่ยครับมาต่อกับกระป๋องโลหะ2อันนะฮะกระป๋องเครื่องดื่มลูกนะฮะอันนี้ความจริงมีเครื่องดื่มข้างในก็ได้แต่อันนี้เป็นกระป๋องเปล่าแล้วเราก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์มาทำเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ห้อยมันไว้ห้อยกับเชือกนี้ไว้แล้วให้มันอยู่ระยะอยู่ใกล้ๆอยู่ระหว่างกลางกระป๋องแล้วพอเรากดเรากดเครื่องช็อตยุงเนี่ยครับให้มีไฟฟ้าไปเยอะเราจะพบว่าไอ้ลูกอลูมิเนียมมันสั่นตีกระป๋องสองข้างเหมือนกลองเล็กๆใช่แล้วก็ถ้าเราไม่กดสวิตช์ไอ้เครื่องช็อตยุงไว้เนี่ยไอ้การสั่นมันจะน้อยลงมันจะช้าลงเรื่อยๆในที่สุดมันจะหยุดแต่ถ้าเกิดกดคาไว้มันก็จะสั่นเร็วมาก